สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าสรุปสลาม 15.10 ต่อกันเลยนะครับซึ่งชื่อตอนนี้ก็จะมีชื่อว่ากำเนิดหมัดม่านคนใหม่อันติมาแชมป์เทมเพลตนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับถัดมาที่การต่อสู้ของประตูกลที่5ก่อนอื่นขอชี้แจงก่อนนิดนึงนะครับในการต่อสู้ของโซเอนั้นคือการต่อสู้ของประตูกลที่4นะครับแต่ผมได้พูดผิดไปว่าเป็นประตูกลที่5เพราะฉะนั้นผมต้องขออภัยในการให้ข้อมูลที่ผิดด้วยนะครับเอาละครับมาฟังกันต่อเลยครับซึ่งการต่อสู้ของประตูกลที่5นี้คือการต่อสู้ระหว่างอันติมากับดัมราดาดับเบิลโอนัมเบอร์หมายเลข2ดัมราดากำลังยืนรอการมาถึงของศัตรูซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็คิดทบทวนเรื่องต่างๆไปด้วยเขาไม่อยากจะคิดเลยว่าจอมมาริมูรุที่ดัมราดาเคยคิดว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรแต่ตอนนี้กลับเป็นบุคคลที่น่ากลัวที่สุดในสงครามอย่างการมอบพลังให้กับเหล่าปีศาจและการอัญเชิญปีศาจออกมาแบบไม่มีปีไม่มีครุยทำให้องค์จักรพรรดิเสียเปรียบเป็นอย่างมากเขานึกด่าตัวเองในใจว่าแค่ที่ริมูรุสามารถออกมาจากมิติที่เวลกินเป็นคนขังเอาไว้ได้แค่นั้นก็ไม่น่าจะใช่จอมมันธรรมดาแล้วและแล้วอันติมาก็เดินเข้ามายังมิติที่ดัมราดาอยู่นั่นเองนะครับอันติมากล่าวทักทายดัมราดาอย่างไร้เดียงสารูปร่างท่าทางอย่างกับเด็กสาววัยใสที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่ออร่าที่แผ่ขยายออกมาจากร่างกายนั้นกลับทรงพลังและหนักแน่นเป็นอย่างมากดัมราดาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองแต่ก็ต้องเชื่อแค่ความหนาแน่นของพลังและออร่าของอันติมานั้นก็เป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าการมอบพลังให้กับปีศาจจุดเริ่มต้นของริมรุนั้นเป็นของจริงอย่างไม่ต้องสงสัยดัมราดาได้แต่คิดว่าต้องเอาจริงเท่านั้นถึงอาจจะเอาชนะปีศาจสาวน้อยตรงหน้าได้ปีศาจมีตรวนอยู่แต่ตัวตนตรงหน้าถูกปลดปล่อยจากขีดจำกัดด้านเลเวลไปแล้วสิ่งที่ยังขวางเอาไว้อยู่มีแค่เพดานของพลังเวทเท่านั้นมันเลยทำให้ดัมราดาดูสูสีกับอันติมาเองนะครับอันติมาได้แต่คิดถึงเรื่องต่างๆที่เพิ่งเจอมาเธอสำนึกแล้วว่าไม่ควรพึ่งพลังเวทมากเกินไปจงใช้พลังและประสบการณ์ของตนขัดเกลาฝีมือให้ดีขึ้นจะมีผลมากกว่าอย่างเช่นการใช้อัลติเมทสกิลควบคู่ไปกับการโจมตีถ้าทำแบบนั้นได้เธอจะสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีกแน่นอนและดัมราดาคู่ต่อสู้ของเธอตรงหน้าสามารถช่วยขัดเกลาฝีมือของเธอได้อย่างแน่นอนอันติมารู้ตัวดีว่าในบรรดาปีศาจจุดเริ่มต้นทั้งหมดเธอน่าจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดแล้วแต่ความสามารถน่าจะพอๆกับเลนและมิซารีแต่ในด้านของพลังนั้นเธอคือคนสุดท้ายในบรรดาจุดเริ่มต้นอย่างแน่นอนอันติมาจึงคิดที่จะพัฒนาฝีมือเธอให้ดีขึ้นไปอีกเธอจะไม่ยอมเดินตามหลังคนอื่นๆอยู่แบบนี้และแล้วการต่อสู้ของทั้งสองคนก็ได้เริ่มขึ้นดัมราดาใส่พลังการโจมตีไม่ยั้งใส่อันติมาแต่อันติมาก็ตอบโต้กลับไปได้โดยทวงท่าเดียวกันกับดัมราดาดัมราดารู้ดีว่าอันติมาใช้ตนเป็นเครื่องมือฝึกฝนตนเองและเขาก็เจ็บใจเป็นอย่างมากที่ไม่ว่าเขาจะปล่อยการโจมตีแบบไหนออกไปอันติมาก็สามารถลอกเลียนแบบท่วงท่านั้นและโจมตีกลับมาได้ทุกรูปแบบวิชาการต่อสู้ของดัมราดากำลังถูกอันติมาก๊อปปี้ไปทีละนิดทีละนิดอันติมายิ้มแย้มอย่างดีใจเธอคิดว่าแค่นี้เธอก็ทำได้นี่นาไม่เห็นจะยากเลยการใช้อันติเมทสกิลซามาเอลราชันแห่งพิษเสริมแกร่งการโจมตีไปด้วยเธอก็ทำได้โดยไม่ได้ยากลำบากอะไรแถมเธอยังได้วิชาการต่อสู้ของดัมราดามาด้วยและแล้วในจังหวะที่อันติมากำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆอยู่นั้นดัมราดาก็ได้คิดว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วหากคนหนึ่งกำลังทุ่มสุดตัวแต่กับอีกคนหนึ่งกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตาช่างจะต้องกำลังเอ็นเอียงอย่างไม่ผิดแน่ๆอันติมาสามารถควบคุมและเรียนรู้ทุกอย่างได้สำเร็จในตอนนั้นปีกสีดำประกายสีม่วง6คู่หรือ12ข้างก็ได้งอกออกมาจากแผ่นหลังของเธอรูปร่างของมันช่างบางเฉียบและงดงามเป็นปีกรูปแบบเดียวกับค้างคาวแต่กลับมีประกายสีม่วงเจิดจรัสดัมราดาได้แต่คิดว่าจะต้องสร้างช่องโหว่ให้กับอันติมาได้แล้วเพราะในตอนนี้อันติมาไม่มีช่องโหว่เลยเขาจึงต้องจะสร้างมันขึ้นมาเองเท่านั้นดัมราดายอมเสียสละตนเองเพื่อให้ได้เข้าใกล้อันติมาในจังหวะที่เขากำลังชาร์จพลังไปที่หมัดของเขาดัมราดาก็รีบพุ่งไปหาอันติมาด้วยความเร็วขาข้างหนึ่งของดัมราดาถูกปีกของอันติมาเสียบทะลุดัมราดาใช้จังหวะนั้นโจมตีสวนกลับไปด้วยวิชาหนึ่งเดียวของเขาที่ฝึกฝนมาตลอด 2,000 ปีหมัดทลายมารศักดิ์สิทธิ์ในอดีตดัมราดาเคยได้ฉายาว่าผู้ใช้หมัดศักดิ์สิทธิ์กำจัดมารและในตอนนี้เขาก็มั่นใจเป็นอย่างมากว่าหมัดของเขาจะสามารถโค่นอันติมาได้แต่ทันใดนั้นอันติมาก็ได้ทำการชาร์จพลังไปที่มือของตนเหมือนกับของดัมราดาไม่มีผิดเพี้ยนอันติมาพูดออกมาว่าหมัดทลายมรณะพิษและเธอก็ทะลวงอกของดัมราดาทันทีนะครับดัมราดายังไม่ทันต่อยอันติมาก็ถูกอันติมาน็อกเอาท์ไปซะก่อนนั่นเองร่างกายของดัมราดาค่อยๆชาพอพิษของอันติมาเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกแล้ว
แม้แต่แรงกำมือยังไม่มีเลยดัมราดาได้บ่นอันติมาไปว่ามันไม่ได้เรียกว่าหมัดยายบ้านั่นคือการใช้มือทะลวงต่างหากแบบนี้คงจะเรียกว่าบลัดดี้ไบท์มือมรณะอสรพิษแดงได้เลยดัมราดาได้พ่ายแพ้กับอันติมาในที่สุดแต่ในระหว่างนั้นเขาก็กำลังจมอยู่กับความคิดของตนเองเขานึกไปถึงคำสัญญาของเขากับลูโดด้าเมื่อในอดีตในอดีตนั้นลูโดด้าได้ขอร้องให้ดัมราด้าช่วยฆ่าเขาทีในวันที่ลูโดด้าไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปเขาอยากจะให้ดัมราด้าช่วยฆ่าเขาทิ้งซะเพราะการเกิดใหม่แต่ละครั้งของลูโดด้าเขาจะสูญเสียตัวตนไปทีละนิดทีละนิดเขาเลยคิดว่าสักวันมีคาเอลที่เป็นพลังของเขาจะต้องเข้าควบคุมร่างกายไม่ผิดแน่และเมื่อถึงตอนนั้นอัลติเมทสกิลมิคาเอลจะออกอาละวาดเขาจึงอยากให้ดัมราด้าช่วยหยุดเขาหรือหาคนมาหยุดทีในตอนนี้ดัมราด้าไม่สามารถทำตามคำสัญญานั้นได้เขาจึงเสียใจแต่ก่อนที่เขาจะตายดัมราด้าก็ได้ขอร้องอันติมาให้ช่วยไปฆ่าองค์จักรพรรดิทีเพราะในตอนนี้ลูโดด้าไม่น่าจะอยู่บนโลกนี้แล้วและขอให้อันติมาช่วยปกป้องเด็กหนุ่มที่ชื่อมาซาโยคินั้นทีอันติมาตอบรับคำขอแต่ก็ไม่ทำให้ฟรีนะครับดัมราด้าจึงยกทุกอย่างที่เป็นของเขาให้เธอทั้งวิชาพลังความรู้ที่สลักอยู่ในร่างกายของดัมราด้าเขาจะยกให้อันติมาทั้งหมดอันติมาที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยอมตอบตกลงและทำสัญญาปีศาจในที่สุดในตอนนั้นเองหมัดศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งได้จบชีวิตลงและหมัดมารคนใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นดัมราด้าไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองได้ส่งต่อวิชาที่สุดแสนจะอันตรายไปให้กับปีศาจที่อันตรายมากๆอยู่แล้วใครจะรู้หรอว่าหมัดมารคนใหม่จะน่ากลัวและน่าสะพรึงมากกว่าหมัดศักดิ์สิทธิ์คนเก่าซะอีกอ้าวแล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปสลาง 15.10 นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ของอันติมาที่เราได้เห็นการพัฒนาของเธอนะครับและเธอเนี่ยก็ได้ก๊อปปี้และดึงเอาวิชาของดัมราด้ามาเป็นของตนเองได้ในที่สุดนี่นะครับอ้าวแล้วครับใครที่อยากจะฟังต่อก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนี่นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ